สองสามโอ้ต้องบินต้องไปบินได้ไหมเนี่ยบินไปแล้วหนึ่งสองสามอืดเฮ้ยทุกคนเฮ้ยกิฟต์ทำได้โอ้สายฟ้ามาเลยโอ้ยโอ้ยหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันโอเคเดี๋ยวให้น้องบิ๊กน้องไบร์ทลองยืนดูก่อนนะเดี๋ยวเขาจะประกอบร่างให้กลายเป็นไอรอนแมนนะพร้อมไหมหนึ่งสองสามโอ้น้องบิ๊กน้องไบร์ทบินได้ไหมเนี่ยบินไปแล้วโอเคพี่เบสพี่เบสอยากเป็นไอรอนแมนใช่ไหมลองดูนะว่าจะทำได้ไหมหนึ่งเราจะประกอบร่างแล้วนะหนึ่งสองสามนะเฮ้ยทำไมกลายเป็นเดอะฮักอีกแล้ววะเอามานี่นี่มันนักเฮ้ยนี่มันนักกากเดอะฮักพี่เบสครับไอรอนแมนไม่มีหรออ๋อวันนี้ไม่ได้เตรียมมาโอเคโอเคลงมาครับลงมาโอ้โหพ่อเขาพร้อมยังเขาจะประกอบแล้วนะ5 4 3 2เฮ้ยพ่อไม่ใช่แล้วไม่ใช่พี่ตูดจริงอันนี้ไม่ใช่อ่ะไม่ได้แล้วครับพ่อไปดีกว่าไปโอเคครับทุกคนสถานีต่อไปนะครับเราจะต้องผ่านห้วงเวลาแห่งอวกาศเป็นเหมือนประตูมิติอีกแล้วไปทุกคนเรากำลังจะเดินผ่านดาวแล้วนะครับดูสิทุกคนเป็นห้วงเวลาอวกาศประตูมิติจริงๆด้วยไบพูดไบเดินไม่ไปเลยอ่ะเหมือนไบเดินอยู่กับที่เลยอ่ะเฮ้ยทำไมไบเดินอยู่กับที่ได้มันไม่ออกสักทีอ่ะเฮ้ยบิงจะหลุดไหมบิงหลุดออกมาแล้วหนึ่งพี่เบสหลุดออกมาแล้วน้องไบแล้วอีกโอ้ยน้องไบสุดยอดมากฝันเราจะออกมาได้ใช่เราต้องวิ่งเร็วมากดูแม่กิฟต์นะแม่กิฟต์จะมาแล้วแม่กิฟต์เฮ้ยทุกคนแม่กิฟมาแบบสโลเลยอ่ะโอ้โหแม่กิฟอีกนิดนึงแรงอีกโอ้ยอึ๊บแม่กิฟเหมือนสโลมาเลยอ่ะตอนหลังมันแรงอ่ะตอนที่จะออกอ่ะมันแพ้เลยอ่ะมันเหมือนในเกมเนี่ยเห็นไหมทุกคนถ้าเราออกประตูจักรวาลประตูมิติอ่ะเราจะมาเจอกับดาวแอสการ์ดดาวแอสการ์ดอันนี้เป็นเทพเจ้าสายฟ้าถ้าเขายกค้อนขึ้นมาแบบนี้มันจะมีสายฟ้าฮะค้อนอยู่ไหนดูซิว่าใครจะยกได้จริงปะเนี่ยดูซิว่าใครจะยกค้อนอันนี้ได้มั่ง1 2 3จับที่ด้ามเลยจับที่ด้าม1 2 3อึ๊บอึ๊บอึ๊บไม่ขึ้นครับต่อไปคนต่อไปคนต่อไปน้องบิงเดี๋ยวพ่อนับ1 2 3ก่อนนะจับให้แม่นจับให้มั่นจับเลย1สองซ้ำแรงอีกจะได้แล้วเฮ้ยทุกคนเฮ้ยน้องบิงน้องบิงเป็นเทพเจ้าสายฟ้าเฮ้ยทุกคนตบมือให้บิงหน่อยเฮ้ยบิงทำได้ไงอ่ะสุดยอดเลยตีมือกันโอ้โหต่อไปพี่เบสหนึ่งสองซ้ำเริ่มได้อุ้ยพี่เบสโอ้ยกขึ้นจะได้มีสายฟ้ายกมือเดียวได้ด้วยอู้ตอนนี้น้องบิงกับพี่เบสเป็นผู้สำเร็จนะครับเป็นผู้ยกได้ต่อไปแม่กิฟใช่แม่กิฟจะคอยดูซิว่าแม่กิฟจะยกได้ไหมหนึ่งเอานะหนึ่งสองสามอืดเฮ้ยทุกคนแม่กิฟทำได้โอ้สายฟ้ามาเลยโอ้สุดยอดครับทุกคนเก่งมากทุกคนครับเก่งมากๆเลยครับเราไปดูซ้อนต่อไปกันเลยนะเอาละครับทุกคนพี่เบสมีอาการแปลกๆน้องบิ๊กน้องบ่ายเข้าไปดูซิคือใครกันแน่เอาละครับระวังตกด้วยนะดึงมือเขามาเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวฮะเขากำลังโกรธเฮ้ยแล้วอุ้ยนั่นไงโอ้เฮ้ยถึงแล้วครับทุกคนน้องบิงน้องไบเราต้องจับมือกันไว้เด็กๆมาจับมือพ่อเด็กๆข้างในอ่ะมันจะมีหุ่นยนต์ที่ขยับได้ด้วยนะไปพาไปครับมาแล้วโซนนี้เป็นโซนสตาร์มอร์เป็นโซนอวกาศจริงๆด้วยทุกคนอุ้ยดูสิดูข้างในนั่นสิตัวสีแดงกับตัวสีดำอ่ะอุ้ยน้องไบแล้วดูข้างหน้าเรานะครับเป็นสตาร์วอร์จากหนังอวกาศนี่ดูสิทุกคน
เดี๋ยวพ่อแบงค์จะพาไปดูตัวเอกของเรื่อง Star Wars นะตามพ่อแบงค์มานี่อันนี้เป็นหุ่นยนต์พี่เบสเคยดูไหม Star Wars พี่เบสเนี่ยเป็นผู้ชายยังไม่เคยดูเลยว่าไงครับบิงหนูเคยดูใช่ไหมที่โรงเรียนหนูเคยเขาเคยเอามาให้ดู Star Wars อ่ะมาเราไปดูตรงนี้กันนี่นี่ทุกคนระวังนะไฟออกมาระวังโดนเขายิงเขาเล็งพวกเราอยู่ดูสิดูสิไม่กี้ยกมือไม่งั้นจะโดนยอมแพ้ไหมยอมแล้วนะคราวหลังห้ามทำอีกนะโอเคพี่เบสยอมแพ้นะทุกคนต้องยอมแพ้แม่บิงเขาไม่ยอมบิงเขาหลบบิงเขาคานหลบได้บิงเก่งจังหนูรู้วิธีหลบเหรอป่ะงั้นเราออกทางนู้นเลยครับนี่พี่เบสอ่านว่าอะไรอ่านออกไหมStark Industries หรือว่าเป็นโรงงานผลิตหุ่นยนต์ที่ใหญ่ที่สุดผลิตอาวุธด้วยนะ Stark Industries เนี่ยดูสิใหญ่มากใหญ่มากอุ้ยๆทางเข้าอยู่ตรงนู้นทุกคนเราเจอทางเข้าแล้วประตูจะเปิดแล้วนะครับเฮ้ยอึ๊บเปิดแล้วเปิดแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับว้าวเข้ามาถึงเราเจอกับ Spider-Man ก่อนเลย Spider-Man จะเป็นมนุษย์ฮีโร่นะที่อยู่บนตึกแบบนี้เลยตรงนี้จะเป็นการจำลองหน้าปกเดอะฮัทอุ๊ยพี่เบสเดี๋ยวก่อนนะพี่เบสมีเดอะฮัทมานี่เอาแล้วพี่เบสลองเข้าไปในนี้สิแล้วพี่เบสจะกลายเป็นเดอะฮัทเดี๋ยวก่อนน้องไบค์ดูน้องไบค์กลายเป็นเดอะฮัทก่อนคนที่1เห็นไหมน้องไบค์ทำไม่ได้เพราะน้องไบค์เป็นผู้หญิงไบค์ออกมาลองบิงสิบิงลองเข้าสิจะกลายเป็นเดอะฮัทได้ไหมเอาละครับบิงจะเข้าแล้วนะครับบิงเบ่งพลังแปลงร่างอื้ออุ๊ยอุ๊ยยังไม่ได้มาเดี๋ยวเรามาดูพี่เบสนะพี่เบสหันหน้ามาสิเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยทุกคนพี่เบสกลายเป็นเดอะฮักแล้วน้องบิงออกมาบิงบิงออกมาเร็วมือดูสิทุกคนเขาเป็นเดอะฮักน้องไบน้องไบมาลองดูมือเขานี่มือของจริงนี่ขอดูมือนะครับอุ้ยมืออุ้ย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 อู้เขาจับแรงมากถ้าเขาจับเราธรรมดาแต่ว่ามันเจ็บเลยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บไหมไม่เจ็บหรอบิงบิงแล้วเดี๋ยวคอยดูนะเดอะฮักเขาจะเป็นตาสีแดงสีน้ำเงินด้วยนี่ดูสิทุกคนโอ้โหโอ้เห็นไหมล่ะเร็วทุกคนหนีเร็วมาเร็วเดอะฮักมันตามพวกเรามาตรงนี้นะคะจะเป็นประวัติเราจะผ่านการเวลาต่างๆดูสิตั้งแต่ปี1970นะครับเป็นประวัติศาสตร์นะครับว่ามาร์เวลเกิดมาได้ยังไงดูสิมีตั้งแต่สไปเดอร์แมนนะภาคแรกๆเลยเจอแล้วเราเจอ Stark Industries แล้วนี่ทุกคนอันนี้คือหุ่นเหล็กภาคแรกนะตอนที่แบบอยู่ในคุกอะ่ะเขาก็จะทำแบบนี้แล้วเขาก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆจนกลายเป็นหุ่นเหล็กแบบที่ร้ายกาจแล้วก็ที่เก่งที่สุดนี่ตอนที่เขาถอดออกมาเนี่ยหูดูสิน้องไบเห็นไหมกว่าจะทำมาได้ต้องทำมือทำหัวมีหุ่นยนต์ประกอบนี่ไงอันนี้คือร่างจริงนะครับทุกคนตรงนี้ตรงกลางเนี่ยครับจะเป็นจุดที่แบบจุดพลังไฟฟ้าน้องไบเจออะไรน้องไบเจอคนแรกแล้วเหรออ๋อนี่เจอแล้วอันนี้คือคนแรกเลยใช่บิงอันนี้คือคนที่2ดูสิสีเริ่มเนียนแล้วแล้วก็หุ่นยนต์เริ่มเนียนแล้วใช่เริ่มตัวเล็กลงแล้วไหนคนที่3บิงโอ้เฮ้ยคนที่3เริ่มสวยแล้วอ่ะเริ่มแข็งแรงแล้วก็เริ่มเก่งขึ้นแล้วและอันนี้คือคนที่4ครับทุกคนโอ้เริ่มตัวสูงใหญ่บึกบึนโอ้คนที่5มีกล้ามด้วยดูสิดูตรงท้องก่อนสิโอ้นี่คือคนที่5คนที่6นี่เริ่มแบบสปอร์ตละเริ่มแบบรวดเร็วคนที่6เนี่ยเขาบินเร็วมากเลยนะไบค์คนสุดท้ายเนี่ยเขาจะมีพลังตรงมือบุกหลบนี่เขาจะทำอย่างนี้หรอกใช่เขามีทุกตัวแต่คนนี้เขาจะมีพลังใหญ่พลังเยอะมากปีกโอ้แม่มีปีกใหญ่มากโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรติดจมูกแม่แล้วโล่มันขยับได้ไหมแม่โอ้โล่มันแข็งแรงมากใช่กัปตันอเมริกาเซอร์ yes sir พร้อมไหมพร้อมจะไปทำภารกิจไหมเย้ yeah. ถ้าพร้อมแล้วบินไปเลยครับอุ้ยอุ้ยพี่เบสเอานิ้วไปสัมผัสอ่ะสัมผัสแล้วมันแรงมากอ่ะไหนพี่เบสลองอีกทีนึงอุ้ยอุ้ยอุ้ยอู้ลองตัวอื่นสิพี่เบสกัปตันอเมริกาสิอุ้ยเ
ยว่าแต่ละคนเขาก็จะมีพลังของเขานี่พี่เพชรเขาแบงค์เจอเขาแบงค์เจอไอ้ตัวนั้นน่ะที่ใส่นั่นไงชื่ออะไรเนี่ยตัวนี้ชื่ออะไรทานอสเหรอทานอสลองสิลองทานอสสิดีดนิ้วโอ้โหทานอสทานอสโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้น้องบิงค์ระบายสีเสร็จแล้วไปแล้วน้องบิงค์กดยังกดแล้วกดแล้วบิงค์ไปหาเร็วของตัวเองคือตัวไหนงั้นน้องบิงค์ลองเอามือแตะที่ตัวของตัวเองสิครับจะเป็นยังไงอุ้ยๆๆเป็นแล้วบิงค์โอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้เราเจอกรุ๊ปแล้วครับทุกคนนี่ใช่เจ้าตัวเล็กที่เป็นไม้และของจริงอ่ะเขาน่ารักมากเลยนะน้องบิงค์อยากดูหนังเรื่องนี้มั้ยล่ะเดี๋ยวพ่อแบงค์จะเปิดให้ดูแล้วนี่ก็คือจักรวาลมาร์เวลนะครับทุกคนเห็นไหมในตู้นี้จะเป็นของสะสมของมาร์เวลเยอะแยะไปหมดเลยแล้ววันนี้เราสนุกมากๆพี่เบสครับพี่เบสเล่นเกมสนุกมั้ยครับโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเป็นเพื่อนกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงค์ไม้ด้วยนะบ๊ายบายThis old man, he played one. He played knick-knack on my thumb with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old